กว่าจะเป็นวันนี้เด็กชายอาร์ตสุดเป็นยังไงฮะเอาภาษาแบบ Facebook นะพี่น้องของพ่อเนี่ยแหละพ่อไม่มีเงินก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือกันแกล้งทุกอย่างไม่ช่วยเหลือซ้ำเติมได้ซ้ำเคยมีเรื่องใครมีเยอะอย่างไอ้ดราม่าไอ้เทนไฟเทนเนี่ยนั่นเลยอะไรเห็นต่ออยู่บนเวทีไม่ได้เรื่องก็กลับมาบ้านเหมือนจะมาขอตังค์เขาก็ยื่นซองให้ซองขาวโรงเรียนส่งมาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะไม่มาเรียนเลยพ่อก็เดินอ้อมไปปืน2กระบอกภาพที่เห็นก็คือพ่อล้วงปืนเข้าไปคิดได้3อย่าง1ยิงเรา2ให้ปืนมันไปเลย3ยิงตัวตายตอนนี้ผมอยากจะมาลองชิมครับผมคือธุรกิจดาราส่วนใหญ่เนี่ยพอมีชื่อเสียงเนี่ยก็มันก็ขายชื่อเสียงครับอาหารหรือสินค้าไม่รู้อร่อยจริงหรือเปล่าครับผมขออนุญาตนะฮะครับผมผมจะขออนุญาตจ่ายตังค์ได้แล้วผมรีวิวจริงๆพี่ไม่ต้องจ่ายก็ได้เพราะว่าผมบังคับให้จ่ายอยู่แล้วว้ายมันเงี้ยถ้าผมไม่จ่ายตังค์ผมจะกินได้ไม่เต็มปากอ่าได้ผมด่าได้ไม่เต็มปากได้ดังนั้นถ้าผมจ่ายตังค์ผมไม่มีการอวยนะผมเป็นคนปากหมาอยู่แล้วไม่มีการอวยนะอ่ะก่อนจะจ่ายตังค์ให้แซมเปิ้ลให้แซมเปิ้ลก่อนให้แซมเปิ้ลก่อนอาร์ตอาร์ตอย่ามาให้แซมเปิ้ลก่อนอาร์ตมีใต้โต๊ะหรือเปล่านี่มืออย่างนี้ต้องให้แซมเปิ้ลก่อนนี่คือหมูกรอบอาร์ตพระสุดนะครับหมูกรอบคุณชายธุรกิจล่าสุดของคุณไม่กลัวอ้วนเหรอวะฮะไม่กลัวอ้วนเหรอเนี่ยเล่นกล้ามโอ้แม่ดูฮะกินหมูกรอบตัวเองทุกวันกินทุกวันว่าไม่เคยกินผมทำงานกับอาร์ตพระสุดมาก่อนหน้านี้นะครับที่แกมมี่นะครับไม่เคยคิดว่าเขาจะมาขายหมูกรอบดูซูมหมูกรอบนะฮะพี่อาร์ตเขาหั่นเองเรียบร้อยแล้วผมของับหมูกรอบหน่อย1 2 3โอ้โหอร่อยว่ะเฮ้ยไม่ต้องดีกว่าเดี๋ยวรอกินไม่ไหวแล้วเหลืออดแล้วนะครับหยุดตอแหลไม่ไหวแล้วดีป่ะนี่กว่าจะได้แบบเนี้ยเสียหมูกรอบไปกี่โลหมายถึงต้องทำทดลองทำกี่โลเป็นร้อยโลร้อยหนึ่งทอดแจกทอดลองกินทอดลองกินใช่ทอดลองกินเดี๋ยวดูนะพี่อาร์ตวันนี้ขอซื้อกลับบ้านได้ขอซื้อกลับบ้าน3โล3โลอยากกินจัดไปอย่างเงี้ยประมาณตีว่าประมาณโลกว่าโลกว่าเกือบ2โลอ่ะไม่ใช่ดูได้เลยเนี่ยเดี๋ยวดูตรงนี้ดูเนี่ยน่าจะประมาณโลขีดหรือโล2ขีดนี่เท่าไหร่เท่าไหร่โล1ขีดเท่าไหร่เห็นป่ะเฮ้ยไม่เชื่อเว้ยเฮ้ยเค้าเก่งขนาดเค้ากะน้ําหนักได้เว้ยเห็นป่ะผมลองเว้ยอันต่อไปหยิบกินหน่อยมาคุณหยิบดีกว่าเพราะว่าปั๊บนึงอันเนี้ยก้อนเนี้ยคุณว่าประมาณเท่าไหร่ให้คุณกะนะครับ8ถึง9ขีดไม่ถึงโลไม่ถึงไม่ถึงโลนะขอดูว่ามา9ขีดเฮ้ยไม่ธรรมดามันจับจนชินอ่ะมันจับจนชินรู้จริงรู้จริงจับจนชินหมูกรอบเนี่ยเวลาเราทอดหมูต้องใช้หมูสดราวนมราวนมเนื้อส่วนราวนมให้มันมีหนังให้มันมีเนื้อใช่แล้วไอหมูกรอบเนี่ยน้ำหนักจริงๆมันหายใช่ป่ะระหว่างที่เรามาทำ40ถึง 50% นี่นะปอก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 แล้วนี่กดแค่นี้เองไหนป่ะเนี่ยไม่ได้สับไหนป่ะแต่สับเพื่อให้มันทุ่นแรงเนี่ยลองกินดูพวกเนี้ยโคตรอร่อยอันนี้คือโคตรอร่อยฮะโคตรอร่อยตรงเนี้ยโคตรอร่อยเนี่ยตรงเนี้ยโคตรอร่อยอันหยิบผมหน่อยเดี๋ยวดราม่าเดี๋ยวบูลลี่โคตรอร่อยตรงนี้คือโคตรเด็ดเฮ้ยกรอบพิมพ์หายโคตรดีตรงนี้อร่อยโคตรดีตรงนี้มันคือส่วนอะไรฮะกรอบพิมพ์หายก็คือริมครับมันก็คือริมของที่มันเป็นเนื้อบางแล้วก็มันน้อยแต่ผมมาชอบกินมันเยอะๆผมเป็นคนเอามันไงวายเอามันคือชอบมันชอบมันคุณใครไม่ชอบมันพี่ชอบมันชอบมันชอบเอามันเหมือนกันเห็นปะผมเมาเนี่ยผมอยากรู้จักอาร์ตพระสุดได้อันนี้คุยได้หมดเปลือกนะได้เลยผมเห็นรายการอื่นเขาคุยเรื่องเกิดคุณไปละเรื่องแบบว่าความเจ้าชู้โน่นนี่นั่นเรื่องผู้หญิงอะไรนู้นเบื่อแล้วผมเบื่อแล้วผมอยากได้เรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้อาร์ตพระสุดกว่าเป็นวันนี้เด็กชายอาร์ตสุดเป็นยังไงฮะตอนสมัยเด็กๆเอาภาษาแบบ Facebook นะเกเรแต่ไม่สุดไม่สุดไม่สุดเช่นถ้าเป็นคนแบบเอาเกเร 100% อ่ะนะผมจะอยู่ประมาณ 80-90 ไม่เคยติดคุกไม่เคยข่มขืนผู้หญิงไม่เคยฆ่าคนไม่เคยขายยานอกนั้นทำทุกอย่างแล้วต้นไม่เคยประมาณนี้สิ่งที่ไม่เคยทำเอาว่าอะไรที่ติดคุกอะอะไรที่ติดคุกอาร์ตสุดไม่แค่นั้นเองเด็กชายอาร์ตตอนสมัยเด็กๆเป็นไงพี่ถามก่อนครอบครัวตอนเด็กมีติดลบพอมีหรือว่ายังไงตอนเด็กเลยเอาตอนเกิดเลยนะเอาตอนเกิดเลยพ่อแม่อยู่ห้องเช่าพ่อทำงานคนเดียวทีวีไม่มีดูต้องไปยืนดูบ้านคนแล้วก็พ่อแม่เป็นคนสู้อ่ะแต่ว่าพ่อกับแม่เป็นคนเก่งนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนพ่อแม่เป็นคนเก่งแต่ด้วยความที่พ่อทำงานคนเดียวเลี้ยงลูก3คน4คนเพราะว่าตอนนั้นแ
แม่เอาน้องสาวมาเลี้ยงเป็นลูกคนเล็กก็คือเหมือนเป็นลูกคนโตของเขาอ่ะเป็นน้องสาวคนเล็กของยายอายุไม่ต่างกันก็คือเป็นลูก3แล้วเป็นลูก3แม่1พ่อ1ก็คือเป็น5ก็มาทำเบื้องหลังพ่ออยู่กับท่านมุ้ยมาก่อนอยู่กับละโวมาก่อนอยู่กับนายโรงหนังบุษยพันธ์มาก่อนอะไรเงี้ยแต่พอทำงานไปชีวิตมันก็พลิกผันมีบ้างตกบ้างเอามาแบบตกสุดเลยนะตอนอยู่นี่ตอนขึ้นกรุงเทพตอนอยู่สมุทรสาครผมเกิดที่2499เลยบางลำพูผมเกิดที่ตลาดธนาเลยตรงข้าวสารพ่อย้ายมาตรงนี้พ่อย้ายมานี่ตอนอายุ10กว่าด้วยความที่พอย้ายกลับมาด้วยเศรษฐกิจต่างๆพ่อทำพวกป้ายโฆษณาพวกอย่างเงี้ยแต่พ่อเขาใช้เป็นดออิ้งเป็นเขียนมือเป็นจิตรกรตอนนั้นมันเป็นต้มยำกุ้งด้วยแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เข้ามาด้วยแล้วพ่อทำไม่เป็นการงานมันก็เลยตกไม่มีซับชั่นใช่บวกกับญาติไม่ค่อยดีญาติไม่ค่อยดีญาติเห็นพ่อไม่มีเงินก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือกันแกล้งทุกอย่างเหมือนนั้นละครเลยชีวิตผมวันนั้นละครเล่าได้ใช่ไหมได้เลยผมอยากเล่าด้วยให้คนแม่งรู้ว่ามีคนอย่างนี้ในสังคมบ้านผม4คนนะผมเคยอยู่บ้านที่ไร่นึงเป็นบ้านส่วนพระองค์ของนายหลวงรัชกาลที่9ไร่นึงตรงข้ามโรงพยาบาลมิชชั่นพอผมกลับมาอยู่นี่มีที่นอนนะแต่ให้ผมนอนห้องสี่เหลี่ยมประมาณ2เมตรครึ่งคูณ2เมตรครึ่ง4คนห้องรูหนูเหรอห้องรูหนูซึ่งบ้านมีนะบ้านใหญ่หลังนึงบ้านเล็กๆประมาณสัก6เมตรคูณ6เมตรซึ่งเป็น2ชั้นน่ะ1หลัง2หลังบ้านใหญ่และมีพื้นที่ข้างหลังอีกไม่ให้นอนให้ไปนอนห้องเล็กๆพอนอนอยู่วันนึงอยู่ดีกลับจากโรงเรียนรื้อห้องนอนนั้นให้ผมลงมานอนให้พี่ชายนอนอยู่ระเบียงบ้านจริงระเบียงอย่างเงี้ยระเบียงบ้านอย่างเงี้ย 4-5 ปีซึ่งห้องบ้าน2ชั้นน่ะก็อยู่ได้แต่ไม่ให้อยู่ไม่ให้อยู่ปิดเฉยๆไม่ให้อยู่ให้นอนระเบียงบ้านฝนตกนู่นนี่นั่นผมต้องไม่นอนแบบนอนต้องไม่นอนเตียงผ้าใบอ่ะไอเตียงผ้าใบพับๆที่พับๆใช่มั้ยเออเตียงพับๆอ่ะไม่มีเตียงนอนก็ไม่มีที่นอนก็ไม่มีที่นอนนอนพับๆขาดแล้วขาดอีกพ่อต้องเอาเหมือนสายเคเบิลอ่ะลัดเพื่อให้มันไม่ตกน้ําท่วมก็ไหลลงจากตรงเนี้ยคือตอนนั้นน่ะเค้าไฟกับย่าจนได้ทําห้องนึงก็ประมาณแบบหน้าเมตรประมาณสัก3เมตรลึก6เมตรเอาตู้เสื้อผ้ากั้นกลางเป็นห้องนอนพ่อตรงนี้เป็นห้องทำงานก็จะได้นอนตรงทางเดินเออแค่นั้นเองคุณย่าแท้ๆย่าโอเคแต่ญาติบางคนไม่โอเคญาติใช่ไหมญาติเป็นพี่น้องของพ่อเนี่ยแหละไม่ช่วยเหลือซ้ำเติมได้ซ้ำไม่ใช่เรียกใช่เหรอซ้ำเติมได้ซ้ำชีวิตตอนเด็กๆอาร์ตเกิดมาพร้อมความแบบดีดีปลูกฝังความคิดดีหมดพ่อแม่ครอบครัวปลูกฝังความคิดกตัญญูรู้คุณแค้นแต่ไม่อาฆาตแค้นแต่จำว่าอยู่ในหัวและทุกวันนี้ผมทำได้แล้วด้วยไม่มีทีวีดูต้องไปขอดูก็ไปยืนดูอ่ะตอนเด็กๆอยู่วัดลำพูต้องไปยืนดูคนเปิดทีวีอ่ะแล้วแม่ก็เลยบอกพ่อพ่อลูกไปยืนดูพ่อก็ซื้อทีวีเล็กๆมาเครื่องนึงมาให้ดูจนกลับมาอยู่เนี่ยพี่คิดดูผมดูทีวีประมาณ 13-14 ผมยังดูทีวีขาดำอยู่เลยแล้วแม่งขาดทีละเส้นพี่นึกออกป่ะแม่งจอแม่งขาดทีละเส้นจนล้อแม่งเหลือแค่นี้ผมยังดูอยู่เลยอ่ะไม่มีเงินจนแม่ไปเริ่มทำงานได้สักอย่างซื้อทีวี22นิ้วมาตอนนั้นโคตรดีใจเลยแบบเมื่อกี้คุณได้นั่งดูทีวีเต็มตาสักทีแต่ก็จะมีความทุกข์แต่ความที่เป็นเด็กอ่ะมันก็ยังไม่ได้คิดอะไรหรอกมันก็ยังไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่แค่แบบจำว่าแม่งใครทำอะไรแล้วเด็กๆตอนเราเป็นเด็กผู้ชายไม่อยากได้เกมหรอวะเด็กวัยรุ่นได้จักรยานอยากได้อย่างอื่นไม่เคยมีจักรยานพ่อไม่ให้ขี่ไม่ใช่ไม่มีนะไม่ซื้อให้นะเขากลัวผมขี่ออกไปรถชนไปแอบจักรยานคนอื่นมาไปแอบขี่จักรยานคนอื่นกลับมาบ้านแม่ตีชิบเป่งเลยมึงรู้ไหมว่าไปแล้วมึงขับไม่แข็งแล้วมึงจะโดนเขาไม่ได้เป็นห่วงว่าเขามีตังค์ซื้อให้แต่เขาไม่ซื้อเพราะว่าเขากลัวเราออกไปขี่โดนรถชนเพราะเด็กๆมันโดนรถชนเพราะจักรยานเยอะเนี่ยเขาก็กลัวแค่นี้ไม่ได้กลัวอะไรมอไซค์ไม่เคยมีไปเรียนไม่ต้องหวังเขาไม่มีเกมเกิร์มอ่ะอยากได้เอาเด็กๆมันต้องอยากได้เสื้อผ้าเคยมีแฟมิลี่เครื่องนึงตอนอยู่บ้านสนามม้าตอนนู้นเที่ยงนึงแล้วก็เคยมีเลยแสดงทุกอย่างต้องอยากได้ต้องหาเองใช่กางเกงช็อปเนี่ยตอนปวช.เนี่ย300บาทผมเก็บเงินอยู่3เดือนกางเกงช็อปเนี่ยอยู่3เดือนเพื่อจะได้ตอนเด็กๆเด็กชายอาร์ตเนี่ยหน้าตาหล่ออย่างงี้มั้ยหล่อแบบนี้ตั้งแต่เกิดมั้ยเอาอันนี้ต้องขอโทษคนดูจริงก็ฮอตมาตั้งแต่เรียนน่ะก็ฮอตมาตั้งแต่เรียนแต่อาจจะแบบไม่ได้ทรงนี้นะอาจจะเป็นทรงผอมๆเป็นเด็กอ่ะมีเบบี้แฟทมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าสำหรับผมนะเพื่อนมันบอกนะอันนี้เพื่อนบอกต้องขอโทษนะอย่าเพิ่งนะมึงก็เป็นที่หมายปองของผู้หญิงแต่ด้วยรูปร่างเราสูงใหญ่แบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วเราเล่นบาสเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬานะแต่โดดเรียนชิบหายเลยนะมีทรงได้เด็กแล้วก็เขาว่าแบบนั้นอันไม่อยากพูดตัวเองพูดเดี๋ยวแม่งว่าแรงไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่งดูตัวเองเขาว่าแบบนั้นตอนเด็กๆเคยโดนบูลลี่ไหมมีเยอะแยะก็โดนแบบไม่ให้ขึ้นมอเตอร์ไซค์ทำไมไม่ขึ้นมอเตอร์ไซค์วะก็เพื่อนมันมีตังกันหมดนึกออกป่ะก็มีแบบไม่มีรถไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นสาเหตุให้แบบเราก็ต้องทำอะไรแย่ๆเพื่อให้มันดูมีศักยภาพแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเราก็ไปเป็นนักกีฬาโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมีเรื่องกับใครไหมเคยมีเรื่องกับใครมีเยอะมีเยอะแต่มันก็จะมีแบบพอมันมีเยอะดราม่าเนี่ยเด้งไอ้ดราม่าไอ้เทนไฟเทนเนี่ยที่ผมบอกผมไปต่อยพี่ดอมดราม่าไม่เห็นมีทรงเหี้ยบอกมาต่อยดู
ต่อยบนเวทีกับต่อยข้างล่างแม่งคนละเรื่องเลยแม่งคนละเรื่องเลยและชีวิตผมไม่เคยโดนต่อยหน้าไม่เคยโดนต่อยหน้าเลยจนไปโดนบนเวทีเหี้ยใครวะมาต่อยหน้ากูได้ไงเพราะตอนซ้อมพี่เอ็กซ์ทิศดินันอะใหญ่ขนาดนั้นต่อยหน้าผมไม่ได้เลยแล้วพี่ดอนเป็นใครวะมาต่อยหน้ากูได้แต่เราไม่โกรธนะเพราะเราคุมสติอยู่ไอ้นั่งบอกนั่นเองอะไรเห็นต่อยอยู่บนเวทีไม่ได้เรื่องเรามาต่อยข้างล่างก็ได้หรือต่อยบนเวทีใหม่ก็ได้กูรู้แล้วกูต้องทำอะไรกูรู้แล้วกูต้องทำอะไรก็ต่อยมีเรื่องเยอะแยะนี่เห็นผมบอกแบบไปชักปืนไปดูหนังจากไหนมาผมมีพยานประมาณ10กว่าคนที่เห็นผมตบปืนแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นข้าราชการด้วยแล้วแม่งไอ้คนราชการมึงโทรหากูเรื่องกูใช่ไหมที่มึงพูดอ้าวกูจะไปตบปืนที่ซัวมั้งไอ้กูคงมีครั้งเดียวในชีวิตแหละที่กูทำได้แบบนี้ต้องโกรธจริงๆแหละไม่ได้โกรธไปช่วยเพื่อนอ๋อไม่ใช่เรื่องผมผมเคยต่อยกับคนจริงๆถ้าเป็นเรื่องผมนะ2ครั้งเองนอกนั้นเรื่องเพื่อนหมดเลยครอบครัวตอนเด็กบ้านไม่ได้ดีอาร์ททำงานมั้ยอาร์ททำปากัดเต็มทีมั้ยอาร์ทเป็นคนเดียวที่กล้าได้กล้าเสียในครอบครัวเอาเหลือ4คนแล้วนะเพราะว่าพี่สาวคนที่เป็นลูกของแม่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วอาร์ทขับมอเตอร์ไซค์ของแม่ของพ่อเพื่อนพ่อให้มาขี่จนขาดครึ่งอ่ะขาดครึ่งคือเก่าจนมันเก่าจนขาดครึ่งโค้งแม่งขาดครึ่งเออพี่คิดดูดิว่าแบบขนาดไหนอ่ะผมซื้อมอเตอร์ไซค์คันแรกอ่ะจำได้เลยตอนนั้นนูโวผ่อนเดือนละ 2,000 นะดาวไปเท่าไหร่ไม่รู้ผมเป็นคนเดียวที่กล้าผ่อนของพ่อแม่จะไม่กล้าผ่อนของแล้วผมแม่งพยายามจนณทุกวันนี้ผมซื้อรถเก๋งไป10คันแล้วมั้งที่บ้าน2หลังในกงในการไม่ต้องไปนับซื้อกระจุยเก็บของเป็นเงินตอนเด็กทำอะไรหลายอย่างทำอาหารกินทุกอย่างไม่เกี่ยงงานไม่เกี่ยงเลยอาสุดทำอะไรบ้างโอ้เป็นเด็กเสิร์ฟเป็นพนักงานวิ่งขายซีดีเถื่อนขายปกอ่ะสมัยก่อนอ่ะขายปกแต่ก่อนแยกแผ่นไว้เราเป็นพนักงานวิ่งขายปกได้วันละ100บาทไอ้เรื่องนี้น่าสนใจแถวแถวบางทิพย์เหรอไม่ทันทิพย์ไอทีแกนบางแคเป็นไงมันเมื่อก่อนเนี้ยปกติไปอยู่ชั้น4แผ่นไลท์ไว้ไปกองไว้เขาก็จะมีแผ่นเอาแผ่นนี้แผ่นนี้แผ่นนี้ไอหัวหน้าไอพี่เราที่จะรับเราทำงานเฮ้ยมึงไปถ่ายแผ่นหน่อยก็ดิ่งก็นั่งลิฟต์จากชั้นล่างลงไปชั้น4ลงไปชั้นใต้ดินเพื่อไปถ่ายเอกสารแล้วก็ขึ้นอยู่แค่นี้ทั้งวันอยู่แค่นี้ทั้งวัน100บาทไปซิล็อกปกเพื่อเอามาประกบเวลาตำรวจมาจะได้อ่ะกูมีนี่กูมีแต่แผ่นตอนนั้นนะฮะตอนนั้นนะกูมีแต่แผ่นมันจะได้ไม่ครบองค์ประกอบเต็มที่เสียก็โดนเสียแค่ 25% หรือ 30% ของการสูตรของการไอ้นี่แต่เราไม่ได้เป็นคนรับไงเจ้าของเป็นคนเคลียร์ไงเราแค่มีหน้าที่วิ่งขายอย่างเดียววิ่งถ่ายปกอย่างเดียววันละ100บาทแล้วเราก็ไปเจอรุ่นพี่ชวนไปทำงานตามผับทำอะไรไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวตามผับไปเที่ยวแล้วก็เจ้าของร้านเขากำลังตอนนั้นเบบี้บิงเบบี้บิงเออสิถ้าใครรู้จักชื่อนี้จำได้รู้รุ่นเลยนะฮะว่า40ขึ้นแน่นอนหนุ่มหล่อเบบี้บิงสมัยก่อนเบบี้บิงโคตรฮิตเลยนะฮิตพอๆกับรูทกับออนิกสมัยเนี้ยเจ้าของร้านเห็นเขาก็แบบจะจัดงานหนุ่มหล่อสาวสวยเขาแบบหนุ่มไม่ลองประกวดอ่ะประกวดได้ที่1ประกวดหนุ่มหล่อสาวสวยในผับทีแรกในผับได้ที่1นั่นจุดเริ่มต้นแล้วนะได้ที่1เขาก็เลยชวนมาเป็นเซลล์ขายเหล้านู่นนี่นั่นจากเซลล์ขายเหล้าก็เริ่มมาทำรีเซพชันมาทำอะไรอย่างเงี้ยไอ้จังหวะที่ทำงานทำในร้านนี่ก่อนแล้วบิงแล้วก็คราวนี้ก็พอรู้จักวงการกลางคืนแล้วคราวนี้ก็ล่อนเลยล่อนตามอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะเป็นจุดกำเนิดที่ได้ตังค์เยอะสมัยก่อนเมื่อประมาณผมเข้าวงการ17ปีก่อนหน้านั้น20ปีที่แล้วผมได้เดือนนึง 5-60,000 ทุกเดือนอ่ะไอ้เหี้ยเงิน 5-60,000 สมัยก่อนเยอะมากก็ผมปลูกบ้านได้หลังนึงอ่ะแม่อ่ะอาทิตย์นี้เดือนนี้ปลูกกระเบื้องนะเดือนนี้ทำฝ้านะเดือนนี้ติดแอร์นะผมปลูกได้เป็นหลังเลยแต่ผมทำแล้วผมไม่เก็บผมส่งให้ที่บ้านไงอย่าลืมว่าบ้านเราอยู่ห้องเล็กๆอยู่เลยแล้วกูจะใส่เขาอยู่เลยแล้วกูจะสบายได้ไงอ่ะย่าก็เลยให้ที่เล็กๆมาประมาณ60ตารางวาอยู่แถวบ้านให้ที่พ่อเป็นมรดกให้มาผมเนี่ยเป็นคนปลูกให้พ่อให้แม่ตั้งแต่มาอายุ20ปลูกบ้านให้แม่เรียบร้อยแล้วใช่หลังจากนั้นทำงานในผับในบาร์ใช่ก็เก็บเงินมาเรื่อยๆก็เก็บเงินจนมีโอกาสได้เข้าวงการพี่ว่าสิ่งนึงที่พี่เห็นเนี่ยอาร์ตพัสดุมาคืออาร์ตขายน้ำพริกในสมัยก่อนครับพี่เห็นคุณแม่ขายก่อนใช่ไหมใช่ไม่อายเหรอเอาตรงหน้าก็หล่อเป็นพระเอกพี่เห็นเองขายน้ำพริกโดยที่แบบไม่สนใจไม่แคร์ก็ที่บอกไงว่าเราต้องย้อนกลับไปว่ามันมีคำหนึ่งที่ผมใช้มานานแล้วนะสนใจเรื่องคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าไม่สนใจเลยอ่ะนั่นคือเรื่องที่ดีกว่ามันมีบุคคลอยู่3คนในโลก1คนที่เองทำอะไรก็ดี2คนที่ทำกับเองแล้วเขาเฉยๆเองทำอะไรก็แล้วเขาจะเฉยๆ3ไม่ว่าเองจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะมองเองลบแต่เราอ่ะคนส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราอ่ะจะมองคนให้คนที่ลบอ่ะมาชอบเราเพื่อทำไมเราไม่ทำให้คนที่บวกหรือเฉยๆกับเราทำให้เราล็อกเรามากขึ้นเราไปทำให้คนที่มองเรายังไงก็ลบมารักเราทำไมผมไม่เคยสนใจคนพวกนี้เลยถามว่าเขามาดูถูกกันผมก็ได้ย้อนกลับไปคุณทำชีวิตคุณดีแล้วใช่ไหมถึงมติคนอื่นคุณชีวิตคุณดีแล้วใช่ไหมถ้าชีวิตคุณดีแล้วยินดีด้วยไม่ว่าโอ้ยคุณมีธุรกิจใหญ่ก็โอเคขอบคุณครับดีใจด้วยแต่ผมมีแค่นี้โอเคแล้วผมทำให้แม่ผมบอกแม่ตลอดถ้าแม่ทำ
แล้วแม่ล้มป่วยหรือแม่ทำถามว่ากำไรไหมไม่ได้กำไรเลยเยอะแยะเลยแต่ถ้าแม่ทำแล้วแม่หักโหมแม่ล้มป่วยแม่อาการไม่ดีแบรนด์นี้พร้อมปิดทันทีนะผมไม่สนใจนะเราทำให้แม่ทำแก้เบื่อแค่นั้นถามหน้าตาหล่อไหมหรืออะไรไหมผมเป็นเด็กบ้านไม่มีตังค์ทุกวันนี้มีคำเดียวที่ผมบอกกับแม่ตลอดพ่อแม่ตลอดผมจะไม่ยอมให้พ่อกับแม่กลับไปลำบากเหมือนเดิมไม่ว่าผมจะเหนื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะไม่ยอมไม่มีทางให้พ่อกลับไปนอนพัดลมต้องไปนั่งปีนป้ายติดไม่มีทางเลยที่ผมจะทำให้พ่อแม่กลับไปลำบากสบายใจได้เลยจนเขาไม่อยู่บนโลกนี้แล้วอะเราค่อยว่ากันในชีวิตตัวผมพี่เชื่อนะคนเราในวงการอะต่อให้เป็นพระเอกสูงแค่ไหนหรือเป็นนักธุรกิจคนรวยแค่ไหนนะสุดท้ายมีกราฟมีขึ้นมีลงถูกว่าถูกสิ่งที่แม่งสำคัญคือแม่งทำตัวเองให้มีค่ากระทั่งเรื่องนี้ดราม่าบูลลี่ผมมาขายผมตกงานนะสิมีคนบูลลี่ตกงานก็เลยมาขายหมูกรอบผมบอกว่าท่านกับเรียนด้วยความเคารพถ้าผมตกงานแล้วผมอยู่อย่างนี้นะขอตกงานดีกว่าครับนี่ได้เดือน6หลักนะครับนี่คือยังไม่เต็มสูบเลยนะคุณไม่ได้มาเต็มนะนี่ยังไม่เต็มสูบนะแต่ถ้าเกิดผมตกงานแล้วผมว่างทั้ง7วันผมว่าเดือนนึงต้องมีเกือบ7อ่ะขอตกงานดีกว่าผมเชื่อว่าธุรกิจเนี้ยถ้าทำจริงจังนะ7หลัก8หลักใช่ไม่นานเป็นได้จริงด้วยใช่แล้วผมคิดโมเดลไว้หมดแล้วว่าผมจะทำอะไรถามจริงเคยเห็นน้ำตาแม่ปะโอ้ขออันนี้แหละที่ขอน้ำตาเป็นสายเลือดดีกว่าเห็นไม่รู้จะร้องไห้ไงก็เกเรต้องโดดเรียนพ่อไปฝากเรียนเด็กกรุงเทพเรียนอันดับต้นๆประเทศเลยนะก็เกเรจนโดนไล่ออกอ่ะทำแม่ร้องไห้เนี่ยที่จำได้เลยที่ขอช็อตนั้นใหญ่ที่สุดนะเด้โอ้มันใหญ่ทุกช็อตอ่ะผมแล้วผมมันใหญ่ทุกช็อตอ่ะก็โดนไล่ออกก็4แล้วอ่ะช็อตใหญ่ๆก็4แล้วอ่ะ4ช็อตโดนไล่ออก4ช็อตแล้วอ่ะเอาช็อตที่แบบกลับตัวได้เลยนะกลับตัวได้เลยคือปชช .1 ตอนนั้นมีแฟนแล้วก็ไปอยู่กับแฟนก็คือออกจากบ้านเนี่ยบ้านอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยบ้านผมจะมี3ล็อกคือตรงเนี้ยคือจุดกลางเลยไป2นาทีตรงนี้จะเป็นบ้านพ่อเลยไปทางนี้อีก2นาทีอ่ะเป็นบ้านผมที่ผมซื้อไว้คือแล้วก็จะไปมาๆกันนะไม่ได้แบบนี้นะไปมาๆกันนะเดินกลับบ้านแล้วก็อยากไปโรงเรียนแต่ไม่เรียนไปโรงเรียนจริงแต่ไปเล่นบาสไม่เข้าเรียนผมเป็นไข่ในหินนะสมัยก่อนเป็นไข่ในหินเช่นไม่6โมงเย็นไม่เข้าบ้านไม่เข้าบ้านนี่คือโดนตีแล้วอะพ่อตีแล้วอะจนเริ่มมาเกเรคราวนี้ก็เริ่มเข้าบ้าน4ทุ่มเข้าบ้านเที่ยงคืนจนถึงไม่กลับเลยไม่กลับทีเป็นเดือนๆก็แม่ก็ไม่มีที่นอนอะให้ทำไงอะนอนก็น้ำแม่งก็ไหลของฟ้าที่เล่าให้ฟังครั้งแรกน้ำขึ้นแม่งก็ขึ้นมหาชัยก็ไม่อยากนอนเงี้ยก็ไม่อยากนอนก็ไม่อยากนอนเตียงผ้าใบอยากนอนพื้นก็ได้ที่มันแบบหลับทั้งคืนอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจจนปช.3ไม่ใช่ปช.1ก็ไปเรียนออกจากบ้านนี่แหละเรียนปช.4 ปีจบไปต่อปวส.1ปีปชก็เรียน3ปีผมเรียน4ความรู้แน่นจัดเปล่าหรอกเกรดไม่จบเขาเรียนจบกันต้อง 2.0 จบผมจบ 2.01 เป๊ะพอดีชีวิตเขาเป็นแบบนี้ได้1ได้ตั้ง1นะ 0.1 นะแต่กูผ่านนะผ่านนะอะไรอย่างเงี้ยผ่านนะอะไรเงี้ยก็ไม่กลับบ้านอยู่ประมาณ2เดือนนะ2เดือนกว่าก็ตอนนั้นมีแฟนก็แบบเหมือนอารมณ์แบบดูแลคือแฟนตอนก่อนเป็นนักร้องกับอัมพับเขาก็เหมือนดูแลไม่ได้เลี้ยงเรานะแต่คือเป็นแฟนเขาก็แบบให้เราให้มีเทคแคร์แต่ตอนนั้นก็กลับมาบ้านเหมือนจะมาขอตังค์อารมณ์แบบไม่ได้กลับมาแล้วขอไปเจอพ่อแม่หน่อยพ่อขอตังค์ไปเรียนหน่อยพ่อถามมึงกลับมึงไปไหนก็ไปเรียนไงก็ไม่รู้แต่รู้แล้วว่าหน้าตึงอ่ะก็จะเดินออกจากบ้านละเขาก็ยื่นซองให้ซองขาวโรงเรียนส่งมาตอนนั้นชื่ออาทิตย์อาทิตย์ปานแย้มพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะไม่มาเรียนเลยใบลาออกกูเละพ่อแม่ตีเละพ่อแม่เป็นคนตีไหมพ่อฟาดโอ้โหอยู่อะไรอยู่ใกล้มาหมอสายฟงสายไฟเนี่ยตัดตีเพื่อตีผมโดยเฉพาะฟาดวันนั้นตีตบครั้งเดียวหัวพ่อตบครั้งเดียวปกติไม่ตีไม่แตกไม่เลิกอ่ะตบครั้งเดียวโดนตบตรงเนี้ยพ่อก็เดินอ้อมไปปืน2กระบอกมี9กับ357หมด9อยู่หัวนอนพ่อ357อยู่หัวนอนแม่ภาพที่เห็นก็คือพ่อล้วงปืนเข้าไปคิดได้3อย่าง1ยิงเรา2ให้มึงอยากเกเรใช่ไหมให้ปืนมึงไปเลย3ยิงตัวตายเป็นพี่ทำไงพี่มีเวลาแค่5วิพี่คิดทำอะไรวิ่งหนีผิดกลับตีนพ่อผมกลับตีนไม่ทำแล้วพ่อโอเคจับปืนไม่ทำแล้วพ่อโอเคขอโทษกลับตีนพ่อกลับตีนกลับเลยแล้วคำตอบที่ได้มาซึ้งมากกูไม่เชื่อมึงหรอกก่อนหน้านี้เคยทำแล้วแบบนี้เหมือนกันเหมือนเลยแล้วกูก็เละเทะเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งรอบนี้ทำจริงครั้งแรกที่เห็นพ่อไปหยิบปืนไปหยิบปืนมาแต่ครั้งนั้นคือโดนตีแล้วก็ขอโทษอ่ะโดนตีครั้งแรกอ่ะโดนตีแล้วขอโทษเฉยๆคิดว่าเอาตรงนะเคยถามพ่อไหมว่าวันนั้นพ่อหยิบปืนไปทำอะไรเขาไม่ตอบไม่ตอบไหมพ่อเป็นคนจริงคนหยิบปืนเนี่ยหยิบปืนเนี่ยต้องอะไรสักอย่างนึงพ่อนี่โคตรนักเลงพ่อเขายุ2499อ่ะเขาเป็นเพื่อนกับพวกแดงใบเล่อ่ะโอ้เข้าใจละพ่อจะแบบพ่อเขาแบบคุณสภาธรรมินพ่อเขาไม่ลุยอ่ะแล้วพ่อคนจริงปะล่ะคิดว่า3อันเนี้ยพ่อจะทำอะไรอาจจะให้พี่ว่าให้แล้วมึงกับกู
พี่คิดอย่างนั้นใช่อาจจะให้แล้วก็ไปแล้วถ้าเกิดเขายิงตัวตายตอนนั้นนะอันนั้นถ้าเขาเสียใจจริงๆเขาเสียใจจริงๆไม่ได้ดั่งใจคือไม่ใช่พ่อคือพ่อเป็นคนนักเลงแต่สิ่งเดียวเลยที่พ่อไม่ชอบพ่ออยากให้ลูกเรียนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพ่อไม่ได้เรียนไม่ใช่ไม่ได้เรียนกว่าจะได้เรียนเนี่ยพ่อจะมีพี่ชายชื่อลุงรัตลุงรัตเนี่ยเป็นคนดีมากเป็นทหารตอนเป็นค่ายทหารสมัยก่อนทหารเรือจะได้เกง2ตัวลุงรัตยอมสละให้พ่อ1ตัวเพื่อมาตัดขาลุงรัตยอมอยู่ค่ายใส่กางเกงตัวเดียวแล้วเอากางเกงให้น้องใส่ไปโรงเรียนโอ้เข้าใจแล้วย่าไม่เคยส่งพ่อเรียนพ่อหาตังเรียนขวนขวายจนจบปริญญาตรีที่ประสานมิตรดังนั้นการเรียนของเขาคือศักดิ์สิทธิ์อยากให้ลูกเรียนที่สุดแต่เราเสือไม่เรียนเขาเลยโกรธเรื่องนี้มากหลังจากนั้นพอกราบตีนพ่อเสร็จคราวนี้จุดเปลี่ยนในชีวิตก็คือขอเขาพ่อรู้แล้วตอนนี้อ่ะไม่ต้องปิดบังแล้วเรื่องเรียนรู้แล้วไม่ต้องปิดบังแล้วว่าอาร์ตโดดเรียนอาร์ตไม่เรียนนะขอไปทำงานเรื่องของมึงคุยแบบนี้อ่ะโอเคได้ก็เริ่มตอนนั้นก็ไปแล้วก็เนี่ยก็ไปล่องยุทธจักรจนปีกว่ามั้งก็จะกลับมาเรื่อยๆแต่กลับมาก็มาเอาตังค์มาให้บ้างก็มีแอบมีงอนๆเอาตังค์มาให้บ้างเอาอะไรให้บ้างจนปี2ปีเริ่มพิสูจน์แล้วรู้แล้วว่าทำได้ก็เริ่มเบาลงก็เริ่มเนี่ยไปซื้อเริ่มมาซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เริ่มปลูกบ้านจากอยู่ห้องเล็กๆย่าให้ที่มรดกมาก็ยอมก็เดือนนี้อ่ะแบบ 50,000 นะเดือนนี้ทำนี่นะจนเข้าวงการอายุ24 25ก็กลับไปเรียนปริญญาตรีให้เขาไปแอบเรียนจนจบปริญญาตรี3ปีครึ่งเขา3ปีกว่าเดี๋ยวปลายปีไปรับปริญญากันบอกพ่อพ่อบอกอะไรไปเรียนปริญญาให้จนจบแล้วเดี๋ยวปลายปีไปรับกันไม่เชื่อไปเรียนอะไรไปลงเรียนไว้จนจบแล้วเนี่ยจะจบแล้วเขาก็ยิ้มดีใจสรุปคือไปแอบเรียนจนจบเอามาเซอร์ไพรส์พ่อใช่โหยิ่งใหญ่มากเออชมช็อตเนี้ยผมโคตรชอบเลยทำให้พ่อได้แล้วก็เมื่อ 3-4 ปีก่อนตอนโควิดก็ดูแลแล้วผมไม่ใช้คำว่าเลี้ยงดูแล้วกันเลี้ยงดูเหมือนดูแลสุนัขผมจะเวลาผมพูดในรายการต่างๆก็ถ้าไม่หลงผิดนะผมจะบอกผมจะใช้คำว่าดูแลพ่อแม่ผมว่าผมดูแลพ่อแม่ในฐานะลูกผู้ชายครบละบวชให้แล้วเรียนจนจบแล้วดูแลตัวเองได้แล้วไม่มีอะไรต้องน่าห่วงละของเถิงทองเถิงซื้อให้จนเขาไม่อยากใส่แล้วอ่ะผมว่ามันหน้าที่ลูกผู้ชายโดยแบบฉบับสมบูรณ์อ่ะเสร็จแล้วที่เหลือก็อยู่ดูแลเขาต่อไปจนเขาไม่อยู่บนโลกนี้ก็แค่นั้นเองพี่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทำให้เองมีวันนี้คือหนึ่งเลยนะอันนี้ไม่ต้องชมตัวเองพี่มองสะท้อนตั้งแต่อาร์ตสุดก่อนหน้านี้แล้วน้องคือคนกตัญญูถ้ากตัญญูผมกตัญญูมากเพราะว่าไม่รู้สิเกิดมาเอางี้หลายๆคนเอาเด็กสมัยนี้แล้วกันถ้ามันกระทบใครต้องขอโทษนะเด็กพ่อแม่ไม่มีบุญคุณกับเราเขาแค่มีอารมณ์แล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันก็เพื่อเกิดเราขึ้นถ้าคิดแบบนั้นน่ะคุณเกิดมา1วันคุณก็ตายแล้วอ้าวก็ใช่กูตั้งท้องมา9เดือนอ๋อกูคลอดแล้วนี่กูก็ปล่อยทิ้งมาให้มึงตายไม่ต้องป้อนก้าวไม่ต้องป้อนนมไม่ต้องป้อนกล้วยไม่ต้องป้อนอะไรนั่นเขาทำด้วยความรักและสิ่งที่เขาทำอ่ะถ้าคุณเป็นช้างม้าวัวควายอ่ะเกิดมาเขาไม่ได้ป้อนหนุ่มคุณแล้วเขาเกิดมาปั้งมึงต้องยืนให้เร็วที่สุดไม่งั้นมึงยืนที่สุดมึงอยู่รอดไม่ได้แต่ลูกอ่ะกว่าจะโตอ่ะพี่เดินกี่ขวบอ่ะโอ้โห2-3ขวบอ่ะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะทำ3ขวบหากินข้าวได้ยังอย่างนี้ดีกว่ากี่ขวบถึงหากินข้าวได้10 กว่าขวบ10กว่าปีไม่ต้องกินข้าวอยู่ได้ป่ะล่ะไม่ได้ที่10กว่าปีพ่อแม่ทำให้ไม่ใช่พระคุณหรอแค่นั้นเองถูกป่ะเราไม่ใช่ช้างม้าวัวควายหมาแม่งแบบคลอดปั้งแอลๆยังเดินไปให้กินนมลูกก็พูดได้ก็เนี่ยแม่กูมีพระคุณดูแลให้ผมเชื่อเรื่องนี้อภิชาติบุตรไม่หรอกพี่ผมว่ามันไม่ต้องนี่พี่รู้ว่าเองจะไม่พูดไม่ชมตัวเองผู้คนมันเข้าใจป่ะแต่พี่มองสะท้อนให้พี่รู้สึกเลยเฮ้ยพี่ดีใจแทนพ่อแม่อยากให้เอาตรงนะอยากให้กูถ้ามีลูกอยู่อยากให้ลูกแบบนี้ถึงแม่งจะเกเรจะไปที่ใช่ผมก็บอกเพื่อนบอกว่าตอนนี้ผมคิดว่าผมไม่มีลูกแล้วผม41แล้วไม่ทันละผมก็บอกมีลูกทุกคนบอกว่าเฮ้ยที่มึงมีลูกอ่ะมึงดูตัวเองลูกมันคือกระจกมึงแต่ถ้าลูกมันเอาตัวรอดสอนให้เขาเอาตัวรอดได้แต่สิ่งที่อยากสอนให้ทุกคนมีลูกนะอย่าสอนให้เขาเก่งอย่าสอนให้เขาอวดดีสอนให้เขามีเมตตากับเพื่อนมนุษย์มีความรักดีอันนี้ผมว่าสำคัญที่สุดและพ่อแม่ผมฟังเรื่องนี้มาตั้งแต่ผมเด็กๆนี่คือชั่วโมงคุณภาพที่ได้คุยกับอาร์ตพระสุดเฮ้ยขอบคุณมากยินดีครับขอบคุณมากหวังว่าเรื่องราวที่เราทอล์กเนี่ยนะครับไม่ว่าผู้ชายคนนี้จะผ่านดราม่าอะไรมาก็ตามเฮ้ยขอให้เองเจริญด้วยความกตัญญูเองสาธุครับ